สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ Channel นพพรลงไปเลยครับวันนี้ก็เป็นการสปอยการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Guardian of the Galaxy ภาค3ครับซึ่งภาพยนตร์ในภาคนี้นะครับก็ยังเป็นการปิดฉากตำนานทีม Guardian of the Galaxy ทีมชุดแรกชุดนี้ด้วยครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาล่ะเราไปฟังเนื้อเรื่องกันได้เลยเริ่มต้นเนื้อเรื่องมานะทีม Guardian of the Galaxy ของเราเนี่ยก็อยู่ที่ฐานทัพใหญ่ฐานโนเวร์ฐานทัพเนี้ยจะเรียกว่าเป็นยานอวกาศขนาดย่อมๆเลยก็ได้นะเพราะว่ามันบรรจุบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในฐานหลังเนี้ยมากมายเลยซึ่งเหล่าการ์เดียนเนี่ยก็แยกย้ายกันใช้ชีวิตประจำวันอยู่ภายในฐานซึ่งล็อกเก็ตและคูนเนี่ยก็นั่งฟังเพลงไปแล้วก็นึกถึงอดีตไปนะอดีตสมัยที่เขายังเป็นเด็กตัวเล็กและถูกจับไปทดลองทางด้านควิลเนี่ยก็ยังไม่เลิกเคิร์ดนะที่กัมโมล่าเนี่ยจำเขาไม่ได้เพราะกัมโมล่าคนนี้เป็นคนละคนกับคนที่ตายในภาคเอ็นเกมจะเรียกว่าคนละคนก็ไม่ถูกนะต้องเรียกว่าเป็นกัมโมล่าก่อนที่จะหลงรักควิลดีกว่าซึ่งความเฮิร์ทเรื่องความรักเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับควิลเป็นอย่างมากนะเพราะทำให้ควิลเนี่ยแทบไม่ทำอะไรเลยวันๆกินแต่เหล้าแซดทั้งวันน่ะทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยอ่ะเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นห่วงนะพยายามกล่อมควิลมาตลอดแต่ว่าก็ไม่เป็นผลนะนะก็เลยควิลก็เลยสัมมาเลเทเมามันทุกวันนี่แหละพอวันนี้ควิลเมาก็เหมือนเดิมก็พาควิลกลับไปนอนในห้องเสร็จแล้วทางด้านล็อกเก็ตเนี่ยก็กลับไปในห้องของตนทว่าวันนี้มีสิ่งที่ต่างออกไปนั่นคือขณะที่ล็อกเก็ตกำลังเก็บข้าวเก็บของถอดเสื้อผ้าอยู่นั่นเองก็มีชายประหลาดคนนึงบินมาจากอวกาศพุ่งชนล็อกเก็ตในห้องจนล็อกเก็ตเนี่ยกระเด็นออกไปเลยพอห้องของล็อกเก็ตพังสัญญาณเตือนภัยภายในฐานทัพเนี่ยก็ดังขึ้นเนบูล่าก็โผล่มาคนแรกเลยนะบอกให้ชายประหลาดเนี่ยหมอบลงกับพื้นแต่ชายประหลาดเห็นเนบูล่าโผล่มาก็เข้าโจมตีเนบูล่าทันทีไอ้ชายประหลาดคนนี้นะก็มีลักษณะเด่นอยู่อย่างนึงนั่นก็คือหน้าทองนะหน้าทองมาเลยสามารถบินภายในอวกาศได้แล้วก็ปล่อยลำแสงจากมือได้ด้วยทางด้านเนบูล่านะก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของชายประหลาดนั่นเลยนะกรูทก็เลยเข้ามาสมทบอีกหนึ่งแรงแต่กรูทเองก็ไม่สามารถสู้กับชายประหลาดคนนี้ได้เหมือนกันจนกรูทเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจนคอหลุดแต่ไม่ตายนะคอหลุดแต่คอกรูทเนี่ยก็สามารถงอกกลับมาใหม่ได้ทางด้านล็อกเก็ตเนี่ยเห็นอย่างนั้นก็รีบไปที่คลังอาวุธนะไปหาอาวุธเพื่อจะมาต่อสู้กับชายประหลาดทว่ายังไม่ทันหยิบอาวุธเลยไอ้ชายประหลาดก็โผล่มาแล้วก็ยิงลำแสงใส่ทางล็อกเก็ตจนล็อกเก็ตเนี่ยกระเด็นไปส่วนควิลที่นอนเมาอยู่ในห้องอ่ะตอนนี้สางมันที่เรียบร้อยแล้วพอเสียงเอะอะโวยวายแล้วแหละก็เลยออกมาช่วยเพื่อนสู้อีกแรงนึงแต่ปืนของควิลก็ทำอะไรไม่ได้มากนะก็ทำได้แค่กวนๆชายประหลาดนั่นเองแต่คนที่ออกมาช่วยอีกคนนึงก็คือแดรกตอนนี้แดรกมาแล้วแดรกเนี่ยก็เหวี่ยงไอ้ชายประหลาดเนี่ยออกจากคลังอาวุธนะแล้วจะเข้าไปซ้ำควิลเห็นอย่างนั้นจะเข้าไปช่วยทว่าแมนทิสตะโกนดังลั่นเลยบอกให้ควิลเนี่ยหยิบกล่องปฐมพยาบาลมาเพราะว่าล็อกเก็ตเนี่ยโดนโจมตีบาดเจ็บอย่างรุนแรงสำหรับกล่องปฐมพยาบาลในเรื่องนั้นก็จะเป็นกล่องปฐมพยาบาลที่ค่อนข้างไฮเทคนิดนึงนะแค่แปะกดปุ่มก็รักษาแผลได้เลยทว่าด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้กล่องปฐมพยาบาลเนี่ยไม่สามารถใช้กับล็อกเก็ตได้นะพอกดใช้ที่ล็อกเก็ตปุ๊บเครื่องมันก็ช็อตเลยช็อตควิลกับแมนทิสก็ตื่นตระหนกและทำอะไรไม่ถูกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแต่ทางด้านแดรกเนี่ยก็แย่ไม่แพ้กันนะเพราะตอนนี้โดนชายประหลาดขึ้นคอมแล้วก็ประเคนหมัดใส่อยู่ฝ่ายเดียวเลยในขณะที่แดรกกำลังแดกหมัดอยู่นั่นเองเนวูล่าก็โผล่มาพร้อมกับแขนของเธอที่เป็นนาโนแมชชีนเปลี่ยนแขนเป็นมีดแล้วก็ซ่วงเข้าไปกลางอกของชายประหลาดจนชายประหลาดพูดว่าเจ็บนะแล้วก็ล้มลงไปมันพูดงี้จริงๆไม่ได้มุกเลยมันพูดจริงๆพอไอ้ชายประหลาดล้มไปนะเนวูล่าก็ไปดูอาการของล็อกเก็ตเลยนะแล้วก็บอกควิลนะเฮ้ยปิดเครื่องปฐมพยาบาลโดยด่วนควิลก็รีบปิดเครื่องและรีบพาล็อกเก็ตไปห้องปฐมพยาบาลเพื่อหาสาเหตุว่าทำไมจึงไม่สามารถใช้กล่องปฐมพยาบาลได้ส่วนไอ้เจ้าณหน้าทองชายประหลาดณหน้าทองเนี่ยมันไม่ตายนะมันบาดเจ็บก็จริงแต่ไม่ตายมันก็รวบรวมพลังแล้วก็บินหนีขึ้นอวกาศไปทางด้านล็อกเก็ตได้ถูกพามาที่ห้องพยาบาลนะก็โดนตรวจสอบอย่างละเอียดนะโดยทางด้านเนบูล่าเนี่ยก็ต่อสายสัญญาณต่างๆกับตัวล็อกเก็ตเลยจนทำให้ได้รู้ว่าภายในร่างกายของล็อกเก็ตเนี่ยมีอุปกรณ์บางอย่างโดนติดตั้งอยู่ถ้าเกิดจะผ่าตัดร่างกายของล็อกเก็ตหรือพยายามไปใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวกับการรักษากับล็อกเก็ตเนี่ยล็อกเก็ตก็จะตายทันทีนี่เป็นสาเหตุที่กล่องปฐมพยาบาลไม่สามารถใช้กับล็อกเก็ตได้ซึ่งการจะผ่าตัดล็อกเก็ตได้เนี่ยจำเป็นต้องปลดล็อกอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เลยว่าอดีตของล็อกเก็ตเนี่ยมาจากไหนและใครเป็นคนติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ไว้แต่เนบูล่าเนี่ยตรวจสอบร่างกายของล็อกเก็ตเนี่ยจนไปเจอรหัสโคดดิ้งที่อยู่ในร่างกายของล็อกเก็ตที่บอกว่าล็อกเก็ตเนี่ยถูกพัฒนาโดยออโกคอปควิลรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ใกล้เขาต้องตายไปหมดและเขาจะไม่ยอมสูญเสียใครไปอีกแล้วเขาจึงสั่งการให้ทุกคนเดินทางไปออโกคอปทันทีเพื่อหาทางรักษาล็อกเก็ตให้จงได้ซึ่งทางเนบูล่าเนี่ยก็เตือนก่อนเลยนะว่าออโกคอปเนี่ยอันตรายนะจะเดินทางไปที่นั่นน่ะการป้องกันที่นั่นเนี่ยมันหนาแน่นมากแต่ทางเนบูล่าเนี่ยมีสายที่อยู่บริเวณนั้นพอดีก็จะลองติดต่อดูใ
ควิลเนี่ยก็บอกเดบูล่าให้ติดต่อไปทันทีเพราะเขาเนี่ยต้องการจะเข้าไปในออโก้ขอบให้จงได้และการเดินทางสู่ออโก้ขอบก็เริ่มขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังเดินทางอยู่นั่นเองล็อกเก็ตที่อยู่ในอาการโคม่าก็ฝันถึงอดีตของตนขณะที่ยังเป็นเด็กสมัยเด็กนั้นล็อกเก็ตเป็นแค่แรคคูนธรรมดา1ตัวที่โดนจับไปผ่าตัดทดลองซึ่งไม่เพียงแค่ล็อกเก็ตคนเดียวนะที่โดนผ่าตัดสัตว์อื่นๆก็โดนผ่าตัดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนาคทะเลที่ชื่อไลล่าสิงโตทะเลที่ชื่อทิฟกระต่ายที่ชื่อฟล็อปทุกคนทุกตัวต่างโดนนำมาผ่าตัดทั้งหมดทั้ง4ตัวถูกกักขังในกรงอยู่ในเขตเดียวกันนั่นก็คือเขต89ล็อกเก็ตพอมาที่เขต89ครั้งแรกนะก็ตกใจตื่นกลัวนะโดนผ่าตัดประมาทก็โดนจับมาขังอยู่ในเขต89แต่ก็ได้บรรดาเพื่อนๆนี่แหละช่วยปลอบใจจึงทำให้เขาทั้ง4ตัวเป็นเพื่อนกันส่วนผู้ที่จับล็อกเก็ตมาผ่าตัดเนี่ยถูกขนานนามว่าผู้ที่มีวิวัฒนาการชั้นสูงส่วนสาเหตุที่นำล็อกเก็ตมาผ่าตัดนะไม่มีอะไรมากเลยไอ้หมอเนี่ยอยากสร้างจักรวาลที่เพอร์เฟกต์ไร้ที่ติก็เลยพยายามจะให้สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมีวิวัฒนาการตามที่มันต้องการนะส่วนล็อกเก็ตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการทดลองในการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตก็เลยโดนจับมาผ่าตัดเพราะไอ้หมอเนี่ยมองว่าสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตด้อยค่าด้อยปัญญานั่นเองซึ่งไอ้ณหน้าทองที่โผล่มาโจมตีพวกกาเดียนในตอนแรกเนี่ยนะมีชื่อว่าอดัมลูกของเอเชียอีเจณหน้าทองชาวเผ่าซูวาเลียนที่โผล่ออกมาในภาค2โดยอีเผ่าเนี่ยก็ถูกสร้างถูกวิวัฒนาการขึ้นมาโดยผู้ที่มีวิวัฒนาการชั้นสูงคนนี้เหมือนกันอดัมเนี่ยแม้จะมีพลังมหาศาลนะเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแต่จริงแล้วเนี่ยจิตใจข้างในเนี่ยก็เหมือนเด็กบริสุทธิ์ผ่องใสอยากทำตามใจแม่อ้อนแม่ว่างั้นน่ะโดยสาเหตุที่ไปโจมตีพวกกาเดียนนะเพราะว่าโดนสั่งมาเออแม่โดนไอ้ผู้มีวิวัฒนาการชั้นสูงเนี่ยสั่งมาอีกทีบอกให้ไปตามจับไอ้ล็อกเก็ตมาซะเพราะล็อกเก็ตเนี่ยเป็นสมบัติที่มันตามหามานานล็อกเก็ตเนี่ยฉลาดมากมันเนี่ยเป็นคนผ่าตัดล็อกเก็ตเป็นผู้สร้างล็อกเก็ตแท้ๆแต่ล็อกเก็ตกลับแก้ปัญหากับประดิษฐ์สิ่งต่างๆที่แม้แต่ตัวมันเองก็คิดไม่ถึงขึ้นมาได้ไอ้หมอเนี่ยเลยต้องการนำสมองของล็อกเก็ตเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าทำไมล็อกเก็ตถึงได้ฉลาดขนาดนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทำไม่สำเร็จนะเพราะว่าล็อกเก็ตเนี่ยหนีซะก่อนหนีมาได้13ปีแล้วพอได้ข่าวว่าตัวทดลองยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละก็เลยไล่ให้พวกอดัมเนี่ยไปตามจับมาซะทางด้านควิลเองตอนนี้ไปถึงที่ดาวออโก้นะหรือว่าออโก้ขอบนั่นเองดาวออโก้เนี่ยมันไม่ใช่ดาวปกตินะแต่เป็นดาวชีวภาพถูกสร้างขึ้นลักษณะของดาวมันก็เลยยืดๆดื้อๆเหมือนเซลล์สิ่งมีชีวิตซะหน่อยซึ่งการป้องกันของที่นี่นะมันก็หนาแน่นมากนะนอกจากจะมีบาเรียร์ถึง3ชั้นแล้วเนี่ยยังมีเหล่าทหารมากมายที่พร้อมจะโจมตีได้ทุกเวลาส่วนทางด้านควิลได้ยินอย่างนั้นก็กลัวที่ไหนนะไม่กลัวอยู่แล้วเป็นห่วงเพื่อนมากกว่าก็เลยสั่งเนบูล่านะให้ชนฝ่าบาเรียไปเลยทีละอันทีละอันทีละอันจนไปถึงบาเรียอันสุดท้ายเมื่อชนฝ่าไปได้ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่มาหยุดเขาเอาไว้นั่นก็คือกลุ่มโจรสลัดราเวนเจอร์นำโดยซิลเวสเตอร์สตาร์โรนและกาโมล่ากิ๊กเก่าของควิลนั่นเองควิลเห็นกาโมล่าปุ๊บก็จี๊ดเลยความทรงจำมันย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วก็โวยเนบูล่านะว่าทำไมไม่บอกซึ่งเนบูล่าก็บอกนะว่าถ้าบอกไปก็มูฟออนไม่ได้เสียงานเปล่าซึ่งก็จริงเพราะกัมมาร่าโผล่มาเนี่ยควิลก็จิตตกไปทันทีหลังจากนั้นซิลเวสเตอร์สตาร์โลนของเราเนี่ยก็เริ่มแจกจ่ายงานเลยก็เอาชุดให้นะเป็นชุดเครื่องแบบของทีมงานของออโกสที่อยู่ในดวงดาวดวงนั้นนั่นเองเป้าหมายของพวกซิลเวสเตอร์สตาร์โลนเนี่ยก็คือการขโมยพวกเทคโนโลยีและงานวิจัยต่างๆออโกสนำมาขายทอดตลาดต่อให้ได้เงินมหาศาลบทพูดตอนนี้นะเหมือนดูหนังเรื่อง The Expendables ไม่ผิดเลยอารมณ์หนังเปลี่ยนทันทีแต่บทพี่ท่านก็มีอยู่แค่นี้แหละพอพี่ท่านพูดเสร็จเหล่ากาเดียนเนี่ยก็เข้าไปตะลุยในออโกสทันทีจนสามารถขโมยเอาบันทึกการรักษาบันทึกการผ่าตัดของล็อกเก็ตเนี่ยออกมาได้แต่เมื่อนำบันทึกไปเปิดดูในคอมพิวเตอร์นะก็ปรากฏว่าข้อมูลที่บันทึกรหัสที่จะปลดล็อกอุปกรณ์ที่หน้าอกของล็อกเก็ตเนี่ยหายไปเพิ่งหายไปสดๆร้อนๆเลยหน่วยบันทึกเนี่ยก็มีฉายภาพนะว่าใครเป็นคนดูดข้อมูลล่าสุดออกไปโดยผู้ที่ดูดข้อมูลล่าสุดออกไปเนี่ยก็คือหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมผ่าตัดล็อกเก็ตและเป็นลูกน้องของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงพอกัมมาร่าได้ยินชื่อผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงนั่นแหละก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะพวกนี้เป็นพวกนอกกฎหมายและมีเงินทุนหนามันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังชนเผ่าหลายชนเผ่าแม้แต่ชนเผ่าที่ถูกขนานนามว่าพระเจ้าจักรวาลก็ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงคนนี้เหมือนกันแต่ควิลก็หากลัวไม่นะก็หาพิกัดของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงจนเจอถ้าเจอมาแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเจอลูกน้องด้วยลูกน้องเนี่ยมันดูดข้อมูลของล็อกเก็ตเนี่ยเอาไว้ในหัวลักษณะเหมือนเก็บความทรงจำไว้ในแผ่นดิสในหัวเหมือนคล้ายๆของเนบูล่านั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยแงะดิสความทรงจำออกมาเนี่ยแล้วก็เอาบันทึกการผ่าตัดส่วนที่เหลือของล็อกเก็ตเนี่ยออกมาได้แต่กาโมล่าไม่ค่อยชอบใจกับแผนนี้นะกาโมล่าไม่อยากยุ่งแล้วอยากจะกลับแล้วก็เลยแอบวอร์สัญญาณวิทยุเนี่ยไปหาราเวนเจอร์คนนึงที่เป็นเพื่อนเนี่ยบอกให้มารับหน่อยแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ราเวนเจอร์คนนี้
โดนอีเจนะหน้าทองอเยชาเผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจนี่ก็ร้ายนะก็ปลอมเป็นชาวราเวนเจอร์นะแอบสอบถามพิกัดจากกาโมล่าว่าจะให้ไปรับที่ไหนเหรอจนรู้พิกัดของกาโมล่าได้เจเนี่ยอยากจะไปเอาตัวของล็อกเก็ตเนี่ยมาก่อนนะอยากเอาชิงความดีความชอบไงเพราะถ้ามีความดีความชอบแล้วไอ้ผู้ที่มีวิรการชั้นสูงเนี่ยก็จะได้ไม่ลงโทษนางขณะที่พวกควิลกำลังจะเดินทางไปที่พิกัดที่ผู้มีวิรการชั้นสูงอยู่ทางด้านล็อกเก็ตเนี่ยอาการก็เริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งล็อกเก็ตที่อาการแย่ลงเนี่ยก็เพราะเขาฝันถึงอดีตช่วงที่ผู้มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยจะทำลายสัตว์ต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆในเขต89ทิ้งซะเหลือไว้เพียงแต่ล็อกเก็ตเพราะล็อกเก็ตได้ฉลาดมากจะเอาสมองล็อกเก็ตเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อไปล็อกเก็ตที่โดนจับขังในกรงนะก็หาทางหนีแล้วก็ได้สร้างอุปกรณ์ขึ้นมาอย่างนึงนั่นก็คือคีย์การ์ดที่สามารถไขประตูออกมาได้ล็อกเก็ตนำคีย์การ์ดที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยไขประตูหนีออกมาแล้วไขประตูให้เพื่อนด้วยกะจะพาเพื่อนๆหนีแต่ว่าขณะที่เพื่อนๆกำลังดีใจอยู่นั่นเองไลล่าเพื่อนนาคก็โดนผู้มีวิการทั้งสูงยิงจากด้านหลังทำให้ล็อกเก็ตสติแตกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วเข้าจู่โจมผู้ที่มีวิการทั้งสูงโดยการเอาเล็บเนี่ยข่วนหน้าจนหน้าเนี่ยเละเทะไม่เหลือชิ้นดีเลยจนพวกทหารเนี่ยโผล่มาแล้วจะเข้าจู่โจมล็อกเก็ตนะแต่ล็อกเก็ตก็หลบพร้อมกับยิงสวนทหารนั้นล้มไปจนหมดทว่าล็อกเก็ตหลบได้แต่เพื่อนที่อยู่ด้านหลังที่เหลือนั่นก็คือสิงโตทะเลทีฟแล้วก็กระต่ายฟลอร์โดนลูกหลงจากกระสุนปืนเสียชีวิตทั้งหมดล็อกเก็ตเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องหนีต่อไปจึงได้ขโมยยานแล้วก็ขับหนีออกมาและนั่นก็คือเรื่องราวในอดีตของล็อกเก็ตทางด้านควิลตอนนี้ได้มาถึงพิกัดของผู้ที่มีวิการชั้นสูงแล้วโดยควิลเนี่ยมาถึงดวงดาวในพิกัดเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากนะเพราะดวงดาวเนี่ยมันช่างเหมือนกับโลกเสียจริงๆแต่มันไม่ใช่โลกมันคือเคาน์เตอร์เอิร์ธหรือว่าโลกเสมือนนั่นเองพอลงไปที่เคาน์เตอร์เอิร์ธก็ยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมเพราะที่นี่ไม่มีมนุษย์เลยนะที่มีก็มีแต่สัตว์ต่างๆที่มีวิวัฒนาการลักษณะคล้ายมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์สัตว์นะก็ว่าได้นอกนั้นนะเหมือนโลกทุกประการเลยซึ่งควิลและเหล่ากาเดียนเนี่ยก็ขอให้คนแถวนี้ช่วยนะถามว่าไอ้คนเนี้ยไอ้ที่เป็นลูกน้องของผู้มีวิวัฒนาการชั้นสูงเนี่ยอยู่ที่ไหนซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ชี้ไปที่สิ่งปลูกสร้างคล้ายๆพีระมิดนะแล้วก็บอกประมาณว่าอยู่แถวนั้นแหละที่นี่เขาพูดภาษามนุษย์ไปได้นะแต่ก็พอจะสื่อสารกันรู้เรื่องบ้างควิลก็เลยยืมรถของชาวบ้านแถวนั้นนะแล้วขับไปที่สิ่งปลูกสร้างคล้ายๆทรงพีระมิดซึ่งก็ขับแบบตุ๊ปัตตุเป๋นะเพราะว่ารถมันเป็นของบนโลกมนุษย์ใช่ไหมควิลมันโดนลักพาตัวมาแต่เด็กนะก็ไม่เคยขับรถหรอกก็ผู้ที่ไปด้วยกันเนี่ยก็มีเนบูล่าควิลแล้วก็กรูดนะส่วนแดร็กกับแมนทิสเนี่ยถูกให้เฝ้ายานเอาไว้กาโมล่าเองไม่อยากร่วมด้วยก็เลยอยู่ที่ยานเหมือนกันแต่อีแดร็กเนี่ยก็ดื้อไงไม่เคยฟังใครอยู่แล้วพอควิลออกไปได้สักพักเนี่ยก็หลอกแมนทิสให้ขึ้นมอไซค์นะแล้วก็ตามควิลไปด้วยกันปล่อยให้กาโมล่าอยู่ที่ยานกับล็อกเก็ตตามลำพังพอควิลไปถึงสิ่งปลูกสร้างคล้ายปีระมิดนะก็พบกับทหารมากมายนะรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่โดนตัดแต่งบรรทุกกรรมเป็นทหารเฝ้ายามอยู่ณบริเวณนี้ตอนแรกกะว่าจะบูเลยนะแต่ปรากฏว่าผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงบอกว่าถ้าควิลมาถึงเนี่ยให้พาขึ้นไปด้านบนได้เลยควิลกับกรูดเนี่ยก็เลยเข้าไปได้โดยไม่มีปัญหานะแต่กาโมล่าเนี่ยทั้งตัวเนี่ยเหมือนอาวุธเนี่ยเลยไม่ถูกอนุญาตให้ขึ้นไปก็ต้องรอเฝ้ารถอยู่ด้านล่างพอควิลขึ้นไปด้านบนก็เจออีนักวิทยาศาสตร์ที่ดูดข้อมูลของล็อกเก็ตไปนะก็จะพยายามเอาข้อมูลคืนแต่ไอ้ผู้มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยก็มาคุยด้วยนะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเขาต้องการล็อกเก็ตนะเพื่อจะนำมาวิจัยต่อไปเพื่อจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดวงดาวที่สมบูรณ์แบบจักรวาลที่สมบูรณ์แบบและสาเหตุที่ดวงดาวตรงนี้คล้ายโลกเนี่ยก็เพราะว่าไอ้หมอเนี่ยมันชอบโลกมันบอกว่าชาวมนุษย์เนี่ยชาวโลกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิทยาการเนี่ยดีในระดับนึงนะเสียแค่ว่าจิตใจจิตวิญญาณมันไม่ค่อยดีมันเลยสร้างดาวดวงนี้ที่เป็นดาวที่เพอร์เฟกต์ขึ้นมาแทนคิวก็เลยด่าเลยเพอร์เฟกต์ป้านป้าพอดีระหว่างขับมาเนี่ยยังมีพวกหัวขโมยยังมีพวกนักเลงหัวไม้ตีกันอยู่ยังมีพวกขายยาอยู่เลยมันเพอร์เฟกต์ตรงไหนอ่ะโดนต่อยงั้นผู้มีวิทยาการชั้นสูงก็เลยแซดไปสักพักแล้วก็บอกว่าก็จริงเพราะงั้นถึงต้องล้างบางอีกหนึ่งครั้งไงล้างบางดาวดวงนี้เหมือนที่ทำมาแล้วหลายๆครั้งผู้มีวิทยาการชั้นสูงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็เริ่มกระบวนการทำลายล้างดวงดาวทันทีจริงๆแล้วการพูดคุยกับควิลเนี่ยเป็นแค่การถ่วงเวลาให้ลูกน้องเนี่ยไปเอาตัวล็อกเก็ตออกมาจากยานของควิลโดยลูกน้องที่ถูกสั่งให้ไปเอาตัวล็อกเก็ตมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะมันคือหมูที่ถูกผ่าตัดวิทยาการเป็นครึ่งหมูขึ้นเครื่องจักรซึ่งกาโมล่าก็พยายามหยุดยั้งไว้นะแต่ก็หยุดไม่ได้นะเพราะแรงมันเยอะเหลือเกินขณะที่ล็อกเก็ตกำลังจะโดนพาตัวไปนะอยู่ดีอดัมก็โผล่ขึ้นมาชิงตัวล็อกเก็ตไปจากไอหุ่นยนต์หมูไอหุ่นยนต์หมูงงว่าจะมาตีกันทำไมเรามีเจ้านายคนเดียวกันอดัมก็เลยบอกว่าแม่อยากได้หน้านะก็เลยจะมาชิงตัวไปซึ่งไอหุ่นยนต์หมูได้ยินอย่างนั้นนะก็ไม่พอใจก็จะเข้าโจมตีอดัมแต่อดัมเนี่ยพลังเยอะกว่านะก็เลยจับหมูเนี่ยหักคอทิ้งจนได้หัวหมูมา1อัน
ซึ่งขณะที่อดัมกำลังสู้อยู่กับเจ้าหมูครึ่งหุ่นยนต์เนี่ยนะกาโมล่าเนี่ยก็ชิงตัวล็อกเก็ตแล้วก็ดีลงไปจากยานแต่ลงไปจากยานได้แป๊บเดียวก็ต้องวิ่งกลับขึ้นมานะเพราะตอนนี้ดวงดาวเริ่มต้นกระบวนการทำลายล้างตัวเองแล้วทางด้านอดัมวอลล็อกที่เห็นดวงดาวค่อยระเบิดก็เป็นห่วงแม่ของตนและรีบบินไปที่ยานของแม่ที่จอดอยู่ไม่ห่างกันมากนะแต่อดัมก็ไปไม่ทันยานของแม่โดนแรงปะทุของดวงดาวทำให้ยานของแม่อดัมนั้นระเบิดต่อหน้าต่อตาอดัมทันทีทางด้านอดัมที่โดนลูกหลงแรงระเบิดเนี่ยก็โซซัดโซเซบินกลับมาที่ยานของควิลแล้วก็สลบไปทางด้านกาโมล่าเห็นอย่างนั้นนะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็พยายามขับยานให้บินขึ้นให้ได้เพื่อที่จะหนีจากการระเบิดของดวงดาวทางด้านควิลและกูธที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างคล้ายปิรามิดแท้จริงแล้วสิ่งปลูกสร้างอันนี้คือส่วนหนึ่งของยานอวกาศขนาดใหญ่ของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงนั่นเองซึ่งขณะนี้ผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงได้สั่งให้นำยานขึ้นเพื่อหนีออกจากดวงดาวที่กำลังพังทลายขณะที่ยานกำลังขึ้นนั่นเองควิลและกูธก็รู้ว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วพวกเขาต้องชิงบันทึกส่วนที่เหลือของล็อกเก็ตกลับมาให้ได้จึงได้เข้าโจมตีผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงแต่ว่าผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงได้มีเทคโนโลยีควบคุมแรงดึงดูดทำให้ควิลและกูธกระเด็นออกไปไม่สามารถเข้าถึงตัวได้ผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงนึกว่าตัวเองชนะแล้วก็ค่อยๆเดินจากออกจากห้องไปแต่ว่าควิลและกูธก็มีไม้เด็ดฟิลก็สั่งกูธว่าฆ่าให้หมดพอได้ยินคำสั่งนั้นกูธก็ได้นำระเบิดที่แอบซ่อนไว้ในอกออกมาแล้วก็โยนใส่ทหารจนวงแตกหลังคาพังลงมากั้นให้ผู้มีวิทยาการชั้นสูงแล้วก็ควิลอยู่คนละห้องหลังจากนั้นกูธก็ค่อยๆหยิบปืนนับ10กระบอกที่ซ่อนเอาไว้ออกมาและยิงทหารตายคาที่เละทั่วห้องส่วนทางด้านนักวิทยาศาสตร์ที่นำบันทึกของล็อกเก็ตไปนั้นทั้งควิลเนี่ยก็พยายามจะดึงความทรงจำของมันออกมานะแต่ไอ้ผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยโผล่ออกมาก่อนควิลก็เลยจับไอ้ห่าเนี่ยโยนออกนอกยานพร้อมกับตัวเองก็กระโดดออกไปด้วยผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยคิดว่าไอ้พวกนี้ฆ่าตัวตายให้ชัดเป็นวิธีหนีที่กระจอกมากก็เลยไม่สนใจส่วนกรูดเองเนี่ยก็กระโดดตามควิลออกมานะแต่ว่ากรูดเนี่ยมีไม้เด็ดก็คือไปเกาะหลังควิลแล้วก็พยายามแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาของตัวเองออกไปคล้ายปีกทำให้สามารถลดความเร็วในการตกได้แต่ว่าก็ยังเร็วอยู่ดีนะควิลก็เลยจับไอ้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยลองเป็นแผ่นรองพื้นแล้วก็แท่งลงพื้นก่อนตัวเองก็เลยไม่เจ็บมากนะส่วนไอ้นักวิทยาศาสตร์ตายคาที่ขณะที่ควิลแล้วก็กรูทเนี่ยหนีออกมาจากยานเนบูล่าดรากแมนทิสก็นึกว่าควิลอยู่ในยานก็เลยกระโดดขึ้นยานจะเข้าไปช่วยที่ไหนได้กลับสวนกันไปสวนกันมาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยส่วนทางด้านกาโมล่านะก็ขับแลนดิ้งนะมาใกล้จุดที่ควิลแล้วก็กรูทเนี่ยตกพอดีก็เลยสามารถนำความทรงจำของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยขึ้นไปเพื่อปลดรหัสอุปกรณ์ที่หน้าอกของล็อกเก็ตแล้วก็ใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลรักษาล็อกเก็ตจนหายดีพอล็อกเก็ตหายดีเท่านั้นแหละเนบูล่าก็ติดต่อมาถามว่าควิลอยู่ไหนควิลบอกว่าอยู่ที่ยานไหนอ่ะยานข้างบนใช่ไหมที่มันขึ้นไปควิลบอกไม่ใช่ยานกูนี่แหละเนบูล่าด่าเลยมึงลงไว้เนี่ยเมื่อไหร่วะควิลก็ด่ากลับแล้วมึงจะขึ้นไปทำติ่งอะไรเล่าล็อกเก็ตก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าอย่าทะเลาะกันเมื่อทุกคนได้ยินเสียงของล็อกเก็ตที่หายดีแล้วก็ดีใจไปอย่างมากแมนทิสก็บอกเลยว่าทุกคนเนี่ยรักล็อกเก็ตมากนะขณะที่ทุกคนกำลังดีใจอยู่ด้วยเองผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงก็โผล่มาโจมตีดรากแมนทิสแล้วก็เนบูล่าแล้วก็จับทั้ง3คนไปขังไว้แล้วก็บอกให้ควิลเนี่ยนำล็อกเก็ตมาแลกกับทั้ง3คนไม่งั้นแล้วก็ทั้ง3คนตายเมื่อเรื่องมันไปอีหลอบเนี้ยควิลก็ติดต่อไปยังเครกินที่อยู่ที่โนแวร์ฐานทัพใหญ่ของการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซีขอความช่วยเหลือผู้ช่วยเดรกแมนทิสและเดบูล่าออกมาจากยานอวกาศของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงแต่สิ่งนึงที่ควิลไม่รู้เนี่ยก็คือบนยานของไอ้ผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยมีเด็กอยู่เด็กเป็น10คนเลยเด็กพวกนี้คือสิ่งมีชีวิตทดลองที่ถูกจับมาวิทยาการนั่นเองเด็กพวกนี้ก็ติดเดรกมากเลยนะเพราะว่าเดรกเนี่ยรักเด็กแล้วก็เดรกเนี่ยเป็นคนเดียวที่ฟังภาษาของเด็กพวกนี้รู้เรื่องการหนีในครั้งนี้จึงเรียกว่าไม่ง่ายซะแล้วเมื่อควิลเต็มตัวเสร็จก็ขับยานประจันหน้ากับยานของผู้ที่มีวิทยการชั้นสูงแต่พวกที่มาเนี่ยไม่ได้มีแค่พวกควิลอย่างเดียวนะยานขนาดยักษ์รูปหัวกะโหลกฐานทัพโนแวร์ของกลุ่มกาแล็กซี่ก็ร่วมเดินทางมาเพื่อชิงตัวเดรกเนบูล่าและก็แมนทิสด้วยทางด้านผู้ที่มีวิทยการชั้นสูงและเห็นท่าไม่ดีนะก็สั่งให้พวกลูกน้องเนี่ยปล่อยพวกนักรบเพลสปอนออกมาจากใต้ดินนักรบเพลสปอนเนี่ยเป็นพวกที่ถูกตัดต่อบรรทุกกรรมนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกวิทยาการมาเพื่อสู้รบป้องกันโดยเฉพาะพวกควิลก็เลยต้องขับยานฝ่าฝูงนักรบเพลสปอนเพื่อเข้าไปยังฐานของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงแค่สู้กับพวกเพลสปอนนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะอดัมวอลล็อกอะเสือกฟื้นขึ้นมาจากยานน่ะแล้วพี่ท่านก็บินชนมั่วไม่รู้หีรู้แต่อะจนบินชนยานเล็กของควิลยังดีว่าพอชนแล้วก็ยังล่วงเข้าไปในยานใหญ่ของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงอะนะรวมไปถึงยานของล็อกเก็ตเนี่ยก็ตามมาด้วยจนตอนนี้กามูล่าควิลกรูดล็อกเก็ตมาถึงยานของผู้มีวิทยาการชั้นสูงแล้วส่วนอดัมวอลล็อกอะเหรอชนยานล่วงใช่ไหมตัวติดอยู่ในยานอะควิลก็กดยานระเบิดแม่งเลยพูดง่ายๆลำคาญ
พอมาถึงนะควิลก็สั่งเลยบอกว่าเฮ้ยต้องตามหาแดรกแมนทิสแล้วก็เนบูล่าก่อนนะยังไม่ทันพูดจบเลยอยู่ดีแมนทิสเนี่ยก็ขี่หมึกยักษ์หมึกยักษ์อวกาศโผล่ออกมาจากหลังกำแพงคือไอ้หมึกยักษ์อวกาศเนี่ยเป็นศัตรูที่ทางไอ้ผู้ที่มีวิการชั้นสูงนะปล่อยออกมาเพื่อจะให้ฆ่าเนบูล่าแมนทิสแล้วก็แดรกไงแต่พอดีแมนทิสอะคุยกับสัตว์รู้เรื่องแล้วก็รับรู้อารมณ์หอยปลาหมึกด้วยรู้ว่าน้องหมึกเนี่ยไม่ดุหรอกปกติกินแบตเตอรี่เป็นอาหารน้องไม่กินคนน้องแค่กลัวก็เลยผูกมิตรแล้วก็นำมาเป็นพวกแต่การที่ไอ้ผู้มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยปล่อยน้องหมึกออกมาก็ปล่อยพวกเฮลสปอร์ตออกมาเนี่ยทำให้ตัวยานได้รับความเสียหายไปอย่างมากจนตอนนี้กำลังจะระเบิดทั้งยานแล้วควิลก็เลยบอกให้ทุกคนรีบหนีไปแต่ว่าแดรกเนี่ยห้ามไว้บอกให้ช่วยเด็กๆก่อนทันใดนั้นล็อกเก็ตก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะไม่หนีอีกแล้วแล้วก็บุกตะลุยฝ่าพวกเฮลสปอร์ตเข้าไปช่วยเด็กๆทางด้านเนบูล่าแล้วก็ล็อกเก็ตแยกไปเพื่อบังคับยานส่วนคนที่เหลือเนี่ยแยกไปช่วยเด็กๆซึ่งพอไปถึงแท่นบังคับยานนะก็พบว่าแท่นบังคับยานเนี่ยพังไม่มีชิ้นดีเพราะไอ้ผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยโมโหลูกน้องตัวเองที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งแล้วก็ระเบิดพลังจนห้องเนี้ยเละไปหมดเนบูล่าเห็นอย่างนั้นนะก็เลยบอกล็อกเก็ตเนี่ยให้ไปช่วยคนอื่นๆส่วนเนบูล่าเนี่ยจะใช้แขนนาโนเบชีนเนี่ยควบคุมตัวยานเองและนางก็วอสันคริกินนะที่อยู่ที่ยานโนแวร์ให้บังคับยานโนแวร์เนี่ยมาเทียบท่าเพื่อรับคนหน่อยแต่เนื่องด้วยยานของผู้ที่มีวิทยาการชั้นสูงเนี่ยใกล้ระเบิดนะการเทียบท่าอะไรทำได้ค่อนข้างยากน้องคอสโมเนี่ยหมาน้อยมหัศจรรย์เนี่ยก็เลยใช้พลังจิตดึงให้ยานทั้งสองเนี่ยอยู่ชิดกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อให้เด็กๆข้ามไปยังที่ยานโนแวร์ได้อย่างปลอดภัยซึ่งเหล่าการ์เดียนนะก็ได้รีบพาเด็กๆนะหนีไปยังยานโนแวร์อย่างเร่งด่วนนะซึ่งก็ไม่มีแต่เด็กๆนะเพราะกรูดเนี่ยได้แบกเอาอดัมวาล็อกที่โซมโซซัสโซเซจากการระเบิดของยานเนี่ยมาด้วยพอวาล็อกได้รับการช่วยเหลือจากกรูดนะก็ประทับใจก็เลยถามกรูดว่าทำไมอ่ะกรูดช่วยเขาทำไมทั้งที่เขาเนี่ยจะฆ่ากรูดแท้ๆกรูดก็เลยตอบกลับอย่างประทับใจว่า I am Groot อดัมงงไปสักพักแดรกก็แปลให้ว่าเขาบอกว่าทุกคนควรได้รับโอกาสแก้ตัวพอเด็กหนีไม่ได้ครบทุกคนแล้วควิลก็กำลังสั่งยานให้หนีออกไปแต่ทว่าล็อกเก็ตไม่อยู่ไม่มีใครรู้ว่าล็อกเก็ตอยู่ไหนโดยล็อกเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วนะขณะที่ไล่เด็กๆอ่ะให้หนีออกไปตัวเองก็ยืนอยู่หน้าเซ็กชั่น89ที่ถูกจับมาขังอยู่เมื่อ13ปีก่อนนั่นเองโดยล็อกเก็ตก็เดินไปที่เซ็กชั่น89แล้วก็เจอกรงที่ข้างในมีลูกและคูนอยู่มากมายกรงนี้คือกรงเดียวกับที่เขาถูกพาออกไปเพื่อผ่าตัดเมื่อ13ปีก่อนล็อกเก็ตได้นำคีย์การ์ดที่เขาสร้างไว้เมื่อ3ปีก่อนออกมาแล้วเปิดกรงเมื่อล็อกเก็ตได้เห็นลูกและคูณเรื่องราวที่เขาโดนผ่าตัดเมื่อครั้งอดีตก็ย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจเขาอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ที่ข้างกรงยังระบุไว้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่าและคูณพวกมันถูกนำตัวมาจากโลกมนุษย์พร้อมกับสัตว์อื่นๆที่อยู่ในห้องนี้และนี่เป็นครั้งแรกที่ล็อกเก็ตได้รู้ว่าตัวเขาเองคือและคูณล็อกเก็ตพยายามหยิบลูกและคูณออกมาจากกรงให้ครบทุกตัวเพื่อจะช่วยออกไปแต่ในขณะที่ล็อกเก็ตกำลังจะพาลูกและคูณทั้งหมดออกจากเซ็กชั่น89ผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดก็โผล่มาใช้พลังแรงโน้มถ่วงผลักล็อกเก็ตไปชนเพดานชนกำแพงแล้วก็ใช้พลังแรงโน้มถ่วงเนี่ยตึงร่างของล็อกเก็ตไว้ให้ติดอยู่บนเพดานแล้วก็สบถด่าล็อกเก็ตว่าล็อกเก็ตเนี่ยเป็นแค่สิ่งมีชีวิตต่ำต้อยด้อยภูมิปัญญาถ้าเขาไม่นำมาผ่าตัดเนี่ยคิดเหรอว่าจะมีวิทยาการคิดเหรอว่าจะฉลาดคิดเหรอว่าจะมีวันนี้แกเป็นแค่สิ่งมีชีวิตทดลองหมายเลข89P13พูดจบล็อกเก็ตก็เอื้อมมือไปเปิดเครื่องต้านแรงโน้มถ่วงที่เท้าทำให้เขาหลุดออกจากการโดนตึงที่เพดานและล่วงลงสู่พื้นได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งเล็งปืนไปยังผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดและบอกว่าฉันร็อกเก็ตแร็คคูนพูดจบก็ยิงผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดจนอกเป็นรูหลังจากนั้นเหล่าการ์เดียนที่เหลืออยู่ก็โผล่มาลุมยำผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดเละขาทีควิลก็เลยบอกล็อกเก็ตว่าต้องหนีออกไปแล้วนะยานใกล้ระเบิดแล้วแต่ล็อกเก็ตบอกว่าต้องช่วยทุกคนออกไปก่อนควิลก็บอกว่าออกไปหมดแล้วแต่ล็อกเก็ตก็บอกว่ายังเราต้องช่วยออกไปให้หมดย้ำว่าให้หมดทันใดนั้นควิลก็มองไปรอบห้องโอ้พระเจ้าสัตว์น้อยนานาพันธุ์บรรดาการ์เดียนก็ช่วยสัตว์ที่เหลืออยู่ยกขโยงออกไปยันยานโนแวร์ออกไปทุกชีวิตซึ่งน้องหมาคอสโมเนี่ยก็ใช้พลังจิตตึงยานให้ติดกันไว้นะแต่ตอนนี้น้องแย่แล้วน้องเหนื่อยมากแล้วจะตึงไม่ไหวแล้วพอบรรดาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามมาได้ครบทุกชนิดน้องก็หมดแรงแต่ทว่าควิลเนี่ยยังไม่ได้ข้ามมาเพราะมัวไปเก็บซาวเบลที่ร่วมอยู่และตอนนี้พอไม่มีพลังจิตของน้องหมาคอสโมเนี่ยยานก็เริ่มห่างกันออกไปทุกทีแต่ควิลก็ฉลาดได้ใช้แรงระเบิดแล้วก็แรงของก๊าซเนี่ยผลักให้ตัวเองลอยมาที่ยานโนแวร์เร็วขึ้นทว่าระหว่างที่ลอยมาเนี่ยก็มีเหล็กที่เป็นขยะอวกาศเนี่ยขวางทางควิลไว้ทำให้ควิลเนี่ยข้ามมาไม่ถึงตอนนี้ควิลกำลังประสบชะตากรรมเดียวกับยอนดูนั่นก็คือแข็งตายกลางอากาศ
แม็กรูธจะพยายามยื่นมือออกไปเพื่อคว้าควิลไว้ทว่าต้นไม้ไม่สามารถงอกได้ในโอกาสทำให้แขนของกรูธเนี่ยยืดได้อย่างมีขีดจำกัดทุกคนได้แต่ค่อยๆมองควิลแข็งตายอย่างช้าๆทันใดนั้นเองก็ได้มีนิ้วมือนิ้วหนึ่งยื่นออกไปดั่งวิวรณ์ของพระเจ้านิ้วนั้นเป็นนิ้วของอดัมวอลล็อกซึ่งบินออกไปคว้าควิลไว้กลับมาในยานโนแวร์นั่นเองทำให้ควิลรอดตายได้อย่างหวุดหวิดหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปกาโมล่าก็ขอแยกกลับไปอยู่กับพวกราเวนเจอร์เหมือนเดิมแถมยังดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเริ่มกลับมามีใจให้ควิลอีกครั้งหนึ่งด้วยพอกาโมล่ากลับไปควิลก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องพูดคุยกับบรรดาการ์เดียนทุกคนเรื่องที่ว่านั่นคือควิลจะขอวางมือจากการเป็นการ์เดียนไปสักพักเพราะต้องการกลับไปที่โลกเพื่อไปตามหาคุณปู่และรักษาปมในใจที่ถูกลักพาตัวมาต่างดาวตั้งแต่เด็กแมนทิสเองก็บอกว่าขอแยกไปเช่นกันเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้เธอต้องทำตามคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดคราวนี้เธอขอทำอะไรด้วยตัวเองอยากคิดอยากใช้เวลาคิดอะไรทำอะไรด้วยตัวเองบ้างแดร็กอยากจะตามแมนทิสไปแต่แมนทิสห้ามไว้ซึ่งทางเนบูล่าเองเนี่ยก็ขอร้องแดร็กเช่นกันว่าให้อยู่ที่โนแวร์นี่ต่อเพราะแดร็กเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นพ่อคนจริงๆเธออยากให้แดร็กอยู่ช่วยเลี้ยงเด็กๆที่นี่ซึ่งเนบูล่าเองก็ขอวางมือจากการเป็นการ์เดียนเพื่ออยู่ที่โนแวร์เลี้ยงเด็กๆอยู่ที่นี่เช่นกันล็อกเก็ตที่อย่างนั้นก็เศร้าใจว่าดิการ์เดียนดิกาแล็กซี่จะแยกวงกันเท่านี้จริงๆเหรอแต่ควิลบอกว่าไม่การ์เดียนต้องมีต่อผู้คนต้องการการ์เดียนของกาแล็กซี่ฝากด้วยนะกัปตันล็อกเก็ตเหล่าการ์เดียนส่งไม้ต่อให้ล็อกเก็ตเป็นผู้ดูแลการ์เดียนของกาแล็กซี่ต่อไปต่างคนก็แยกย้ายไปตามทางของตนนะควิลกลับไปโลกแล้วก็พบว่าคุณตาของควิลเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคุณตาต่อไปส่วนแมนทิสเนี่ยขอแยกเดี่ยวออกเดินทางพร้อมกับน้องหมึกอวกาศยักษ์3ตัวส่วนคนที่เหลือก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โนแวร์ต่อไปจบ Guardian of the Galaxy ภาค3ต่อไปก็จะเป็น End Credit นะครับโดย End Credit เนี่ยจะมี2ตัวนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ Rocket เนี่ยขึ้นเป็นผู้นำของ Guardian of the Galaxy แล้วก็นำทีมไปที่ดาวดวงนึงเข้าต่อกรกับสัตว์ร้ายที่มาโจมตีผู้คนในหมู่บ้านโดย Guardian ทีมใหม่เนี่ยประกอบด้วย Rocket Raccoon Groot ที่โตขึ้น Kraken ที่เริ่มคุมอาวุธของยอนดูได้เก่งยิ่งขึ้น Adam Warlock และไฟล่าเวลเด็กน้อยถูกช่วยออกมาจากยานของผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดซึ่งเธอคนนี้ก็จะเป็นสมาชิกใหม่นะครับส่วน End Credit 2ก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นควิลเนี่ยที่อยู่กับตาแล้วก็บ่นเลื่อยเปื่อยนะคืออันนี้ดักคนดูตามปกติของ Marvel นั่นแหละเอาล่ะมาอยู่ในส่วนของรีวิวกันบ้างดีกว่าสำหรับเรื่องนี้ Guardian of Galaxy ภาค3ส่วนตัวแล้วผมชอบมากกว่าภาค2แล้วก็ชอบมากกว่าภาค1ด้วยนะสำหรับคะแนนในเรื่องนี้ผมให้ที่ให้เป็นเลนแล้วกันอยู่ที่ประมาณ 8.5 ถึง 8.9สนุกมีทุกอารมณ์ผมบอกเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมบอกว่าต้องไปดูครับการฟังแค่สปอยคุณจะไม่ได้อารมณ์ซึ้งของหนังจะไม่ได้อารมณ์ตลกของหนังจะไม่ได้ความตื่นเต้นของหนังดังนั้นเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมย้ำว่าต้องไปดูนะครับสนุกมากได้ทุกอารมณ์ผมถือว่าเป็นหนังมาร์เวลในเจนล่าสุดเจน4เนี่ยที่ดีที่สุดในเจนนี้นะดีกว่าแบ็คแพนเทอร์แน่นอนแบ็คแพนเทอร์เนี่ยมันดีก็จริงแต่มันเน้นดราม่ามากส่วน Spider-Man No Way Home ผมว่าอันนั้นมันแนวเด็กวัยรุ่นอะไรไปหน่อยมันขาดความดราม่านิดนึงส่วนอันนี้ผมว่ามันกำลังดีในแง่ของดราม่าความตลกความตื่นเต้นที่ผมให้แค่ 8.5 ถึง 8.9 ไม่ถึง9นะเพราะว่ามันมีบางส่วนที่ Marvel ก็ยังติดนิสัยอ่ะยัดมุกตลกแบบในจุดที่ไม่ต้องยัดอ่ะยัดมาทำไมบางครั้งเนี่ยอารมณ์หนังมันกำลังได้แล้วก็ยัดมุกตลกมาซึ่งมุกตลกอันเนี้ยไม่เกี่ยวในเรื่องและสามารถตัดออกไปได้เป็นจุดที่ไม่มีก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบอสอ่ะไอ้ผู้ที่มีวิทยาการสูงสุดอ่ะมันแพ้ง่ายไปมันโดนล็อกเก็ตยิงทะลุอกตายแล้วก็โดนลุมสกรรมเดี้ยงสู้ไม่ได้แล้วก็ตายในยานที่ระเบิดผมว่ามันตายง่ายไปมันดูเก่งอ่ะมันดูแบบโอเวอร์พาวเวอร์มากแต่ทำไมมันกระจอกตอนจบวะสองเรื่องเลยนะก่อนหน้านี้ก็แอนด์แมนแข่งก็ตายง่ายไอ้นี่เอาอีกแล้วบอสก็ตายง่ายผมว่ามาร์เวลต้องเลิกเรื่องบอสตายง่ายนะการบู๊ในฉากบอสเนี่ยควรจะบู๊ดีมากกว่านี้แต่ในส่วนอื่นๆฉากบู๊อื่นผมมองว่าทำออกมาได้ดีดูแล้วตื่นเต้นผมน้ำตาคอหลายรอบมากนะในส่วนของในเรื่องย้อนหลังของ Rocket Raccoon เนี่ยในส่วนฉากแอคชั่นก็สนุกดูเพลินอาจมี CG บางอย่างที่คนจะบอกว่าเอ้ยมันไม่สมจริงผมมองว่าสำหรับผมนะมันไม่จำเป็นต้องสมจริงขนาดนั้นมันดูงี้ผมก็ดูแล้วสนุกมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่หนังมีทุกอารมณ์ไม่ได้เน้นแค่ตลกไม่เน้นแค่ตื่นเต้นมันได้ทุกอารมณ์ครับแนะนำให้ดูนะครับผมส่วนใครดูแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้บ้างถ้าใครดูแล้วชอบไม่ชอบไงพูดคุยกันได้ครับส
สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับจนจบถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับถ้าใครไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมนพพร Channel นพพรลองไปเลยขอลาทุกคนไปก่อนขอทุกคนสนุกกับหนังครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมไปดูกันนะ